สวัสดีครับพี่น้องประชาชนครับวันนี้รายการของประชาชนเพื่อประชาชนนะครับทางช่องสิบเอ็ดเป็นรายการของกศน.นะครับของกระทรวงศึกษาธิการนะฮะวันนี้ผมก็จะมาเล่าว่าในที่ที่ผ่านๆมาเนี่ยเราไปเรื่องทำเรื่องอะไรที่สำคัญสำคัญมาบ้างนะครับตอนนี้ก็มีอยู่สองเรื่องด้วยกันนะเรื่องแรกก็คือมีข่าวเต็มหน้าหนังสือพิมพ์ไปหมดเลยเมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับว่ามีนักเรียนอาชีวะหลายแห่งก็ได้ไปมีเรื่องมีราวกันบางทีก็ใช้ปืนแล้วก็มีพี่น้องถูกทำร้ายถูกยิงตายอย่างเงี้ยนะก็เลยว่าคงจะถึงเวลาที่ต้องแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบเต็มรูปแบบนะครับความจริงผมก็ได้สั่งการไปตั้งแต่ปลายเดือนมีนาว่าให้โรงเรียนอาชีวะทั้งหลายในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยได้เข้าไปอบรมศีลธรรมปฏิบัติธรรมณสถานปฏิบัติธรรมนะฮะนุ่งขาวห่มขาวสัก3วัน5วันเพื่อเข้าใจเรื่องราวของการมีชีวิตที่เกิดมาว่าเกิดเพื่ออะไรแต่ปรากฏว่าเข้าใจว่าบางสถานศึกษาบางแห่งก็ไม่ได้ไปทำอย่างเข้มงวดนะครับก็กำลังตรวจตรากันอยู่คราวนี้ก็เลยบอกว่าเอาละนะคราวนี้ต้องเข้าไปจริงๆนะฮะตอนนี้ก็มันก็เลยมีปัญหาตรงนี้ก็จะเอาทฤษฎีใหญ่ๆมาเรียนพี่น้องประชาชนว่าจะแก้ไขปัญหาอาชีวะอย่างไรนะครับผมเองก็ได้ไปพบกับท่านอธิบดีตำรวจนะครับช่วยแก้ไขปัญหาอาชีวะที่ทะเลาะวิวาทนะครับแล้วก็ยังพบกับท่านรองเสนาธิการทหารบกนะครับเพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหานี้นะครับทั้งสองหน่วยงานก็เต็มอกเต็มใจที่จะแก้ไขปัญหาเพราะว่าบางครั้งเนี่ยนะครับถ่ายรูปออกมาเนี่ยมีเด็กแต่งชุดขาวแล้วก็ยิงปืนขึ้นรถเมล์พาดหน้าหนังสือพิมพ์ดูแล้วมันไม่น่าที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศนะครับผมก็เรียนว่าในทางของการแก้ไขเนี่ยเราวิเคราะห์เหตุแห่งปัญหาก่อนเหตุแห่งปัญหาก็คือมีกลุ่มคนไม่ดีอาจจะเป็นเรียนที่ยังไม่จบหรือคนภายนอกนะครับเข้ามาชักจูงให้เด็กเข้าไปใหม่ๆเนี่ยหลงผิดผมเรียกว่าเป็นพวกผีสิงนะฮะคือเป็นผีที่สิงอยู่ในสถาบันอาชีวะนะครับเพราะนั้นใครเข้าไปก็จะถูกสิงแล้วก็กลายเป็นถูกสะกดจิตไปทำร้ายคนอื่นไปโดยไม่มีเหตุมีผลนะแต่ในทฤษฎีอย่างเงี้ยก็คือว่าเราก็ต้องแยกผีออกจากบ้านคือไล่ผีออกจากบ้านหรือไม่เราก็จะต้องปิดสถาบันนั้นในกรณีนี้อุปมาอุปไมยก็คือว่าจะต้องเอาคนที่เป็นหัวโจกเป็นอะไรต่างๆเนี่ยต้องไปอบรมนะฮะซึ่งทางทหารบกเขาก็รับแล้วเขาจะส่งไปเรียนวิวัฒน์พลเรือนนะครับเหมือนที่ตอนนี้เขาอบรมพวกยาเสพติดอยู่นะครับอย่างนั้นไม่พอมั้งว่าเอาศาสนาเข้าไปถ้าเป็นศาสนาพุทธก็เอาพระไปอบรมศีลธรรมจรรยานะครับแล้วก็ให้เปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนจิตใจส่วนเนี้ยแล้วก็เรียกว่าแยกปลาจากน้ำไม่งั้นเนี่ยมันคงแก้ไขปัญหาได้ยากเพราะตัวสร้างปัญหายังอยู่ในระบบนะฮะก็ในจำนวน36โรงเรียนกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยก็มีประมาณ130คนเท่านั้นเองอ่ะที่มีปัญหาซึ่งแต่ละโรงเรียนเขารู้ก็เป็นโรงเรียนลาดก็ประมาณครึ่งหนึ่งโรงเรียนรัฐบาลก็ครึ่งหนึ่งนะครับก็ฝากพี่น้องประชาชนช่วยกันดูแลส่วนนี้แต่นี้ส่วนที่เหลือเนี่ยก็เป็นส่วนที่เด็กใหม่ๆอ่ะยังไม่รู้ไม่เข้าใจอะไรเข้าไปแล้วแต่ใครไปชักจูงนะครับผมก็กราบเรียนพี่น้องประชาชนว่าต่อไปนี้เนี่ยผมก็จะเอาในพันทหารและตำรวจตะเวนชายแดนเข้าไปสอนวิชาเป็นสุภาพบุรุษนะฮะวิชาระเบียบวินัยต่างๆแต่งชุดเข้าไปเลยนะฮะสอนกันเต็มเวลานี่แหละตามหลักสูตรเลยนะฮะแล้วก็ตอนนี้เหลือแต่คนที่ดีคนปานกลางจะมาผมก็จะเอาเครื่องมือเครื่องจักรดีๆเข้าไปเอาครูสอนภาษาอังกฤษดีๆเข้าไปอาจจะเป็นครูฝรั่งเลยเนี่ยนะเพื่อว่าอาชีวะของเราเนี่ยจะได้เป็นคล้ายๆเป็นโรงเรียนสาธิตเลยนะครับพ่อแม่จะได้ไว้วางใจว่าจะไม่มีเรื่องอีกนะครับแล้วก็อยากส่งไปเรียนเป็นเพราะเรียนแล้วเนี่ยมีความสามารถทำงานได้มีวิชาชีพของตัวเองโดยตรงนะครับมีรายได้สูง
เรียนต่อก็ได้อีกนะฮะอันเนี้ยที่ได้วางแผนกันไว้นะครับแต่นี้ในส่วนของการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าจริงๆเนี่ยผมก็ได้สั่งให้เลิกใช้เครื่องหมายสัญลักษณ์ไปแล้วทั้งเอกชนทั้งรัฐบาลในกรุงกทมเฉพาะ36แห่งเนี่ยนะครับ36แห่งก็อาจจะมีคนที่คึกขนองมากก็ว่าอย่าให้เห็นเครื่องหมายสัญลักษณ์ไปอันนี้ที่ติดตามข่าวก็พี่น้องประชาชนก็พอใจในสิ่งเหล่านี้นะครับแต่สำคัญเหนือนั้นคือเราแก้ไขปัญหาระยะยาวคือนอกจากเอาคนที่มีปัญหาเนี่ยแยกไปอบรมแบบเข้มแล้วเนี่ยคนที่ไม่มีปัญหาก็ยังอบรมความเป็นสุภาพบุรุษนะฮะสอนกันเป็นหลักสูตรไปเลยนะครับก็นอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปตรวจเข้มร้านและฝากอาวุธทั้งหลายเนี่ยก็ฝากท่านผบ.ตำรวจแห่งชาติว่าถ้าปิดร้านได้ก็ปิดได้หน่อยนะครับมีนำซ้ำก็จะมีการประชุมเรียกว่าผู้ปกครองทุกๆ7วัน15วันนะฮะมีตำรวจมีทหารเข้าไปคุยไปอะไรต่างๆคือให้เห็นชัดเจนว่ามีการดูแลนะครับแล้วก็เปลี่ยนจิตใจของผู้ที่สอนอยู่บางคนที่อาจจะคึกขนองยุเด็กให้คึกขนองเนี่ยนะครับก็ขอความร่วมมือในส่วนนี้นะครับก็หวังว่าการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันก็จะแก้ไขปัญหาได้เบ็ดเสร็จเพราะผมแก้ไขปัญหาทุกโรงเรียนเลยนะแล้วมีข่าวเหมือนกันโรงเรียนอาชีวะในภูมิภาคก็มีข่าวไปทำร้ายเขาก็จะเอาหัวโจกเหล่านั้นออกมาเหมือนกันนะฮะแล้วก็จะใช้ระบบอย่างเงี้ยเข้าไปแก้ไขเรียกว่าเต็มระบบเลยโรงเรียนอาชีวะจริงๆก็มี800แห่งนะเอกชน400รัฐบาล400แต่ส่วนใหญ่นี่เขาดีเขาเรียนทั้งด้านการค้าทั้งด้านการพาณิชยการส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีปัญหาหรือเรียนวิชาเรื่องของการทำอาหารเรียนวิชาเรื่องของการเย็บปักถักร้อยเงี้ยนะฮะทำโอท็อปเงี้ยอันนี้ไม่มีปัญหานะครับอันนี้ก็มาเล่าสู่ให้พี่น้องฟังว่าเนี่ยนี่คือเหตุที่เราจะทำในสิ่งนี้นะครับจบในส่วนแรกก่อนนะครับผมก็มาขอคำปรึกษาเพื่อที่จะทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับกระทรวงศึกษาธิการนะครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหานักเรียนอาชีวะที่ทะเลาะวิวาทกันโดยได้ปรึกษาท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับท่านพลตำรวจเอกเพียวพันธ์ว่าจะแก้อย่างไรให้ปัญหามันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะฮะก็ได้มีข้อมูลว่าโรงเรียนที่ต้องเฝ้าระวังของรัฐบาลเนี่ยมี19โรงเรียนในกรุงเทพนะครับแล้วก็โรงเรียนเอกชนก็มี17โรงเรียนทั้งหมด36โรงเรียนนะครับจำนวนนักเรียนก็มีปริมาณมากก็ได้เสนอแนวคิดว่าทำอย่างไรที่จะแยกปลาออกจากน้ำนะฮะคือจะเอาเชิญ130คนเนี่ยซึ่งเราเรียกว่าหัวโจกซึ่งมีชื่อนะโรงเรียนทุกโรงเรียนก็มีครบหมดนะฮะให้ออกมาก่อนคืออย่าไปชักจูงเด็กนักเรียนที่ปานกลางและเด็กดีๆให้เสียหายวิธีการที่จะให้เขาเหล่านั้นได้ไม่ไปเกี่ยวข้องก็มีวิธียังไม่เปิดเผยนะฮะแต่นี้วิธีที่เหลือก็คือนักเรียนดีๆและปานกลางมีประมาณ 7-8,000 คนเนี่ยนะฮะซึ่งเข้าไปแล้วทำให้เสียหายหมดแล้วก็พ่อแม่ก็เป็นห่วงเป็นใยทำให้คนไม่อยากมาเรียนอาชีวะเลยนะฮะเราก็จะขอให้ทางตำรวจเข้าไปช่วยเหลือดูแลถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้ไปเฝ้าระวังโรงเรียนเหล่านี้คือดูแลเด็กปานกลางและเด็กดีนะฮะก็น่าจะมีการเรียกว่าประชุมร่วมกันให้ทุกคนเห็นระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้บริหารสถานศึกษาครูผู้ปกครองนะครับก็เช่นสัปดาห์ละครั้งหรืออะไรอย่างนี้นะครับในช่วงต้นๆอีกประการหนึ่งก็ได้กราบเรียนท่านว่าอยากจะให้มีการตรวจค้นอาวุธในสถานศึกษาและบริเวณ
ร้านที่รับฝากอาวุธเนี่ยคนเขารู้อยู่แล้วตำรวจเขาก็รู้ว่าฝากไว้ที่ไหนนะครับร้านมั่วสุมร้านขายเหล้าบุหรี่เบียร์อะไรเงี้ยนะครับแล้วเราก็จะร่วมกันทำแผนท่านผู้บัญชาการก็ได้บอกผมว่าจะทำแผนแล้วเราก็จะทำแผนร่วมกันว่าจะแก้ไขปัญหานักเรียนอาชีวะคือการที่ทะเลาะวิวาทมีเฉพาะในกทม.เท่านั้นนะฮะคือต่างจังหวัดเนี่ยคืออาชีวะทั้งหมดเรามี800แห่งนะเอกชน400รัฐบาล400มันเขาไม่ได้มีปัญหานะฮะมีเฉพาะกทม.แสดงว่ามันมีลักษณะอะไรที่มันแตกต่างแล้วเราก็จะติดตามความประพฤติหัวโจกและลูกน้องใกล้ชิดเนี่ยอย่างเข้มงวดนะครับก็เช่นรุ่นพี่ที่จบไปนานแล้วไม่ไปทำงานสักทีหรือบางคนก็เรียนนานแล้วไม่ยอมจบอะไรเงี้ยนะครับนอกจากนี้ก็จะแก้ไขเรื่องบทลงโทษทางกฎหมายให้ชัดเจนแล้วก็แรงขึ้นนะฮะอันนี้ก็ได้มากราบเรียนท่านนะฮะแล้วผมก็เชื่อว่าถ้าทำอย่างนี้แล้วเนี่ยปัญหานักเรียนอาชีวะน่าจะได้รับการแก้ไขเหมือนกับที่เราได้เคยแก้ไขปัญหามหาวิทยาลัยที่ยกพวกตีกันระหว่างคณะในอดีตนะฮะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะครับถ้ามีโอกาสฝากท่านปิยะดูคือว่าเป็นไปได้ไหมตำรวจไปสอนระเบียบวินัยสอนวิชาหน้าที่พลเมืองอะไรในโรงเรียนนะครับเราก็จะดูแลเรื่องการสอนอะไรต่างๆทั้งหมดนะฮะเช่นเดียวกันก็กำลังคิดว่าก็จะขอทางด้านกองทัพบกว่าช่วยดูแลคนที่เป็นหัวหน้าอะไรรุนแรงเนี่ยเรื่องไปเข้าอบรมในโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองอย่างเงี้ยฮะในขณะเดียวกันก็เห็นว่าในเรื่องศาสนาเนี่ยก็มีความสำคัญนะครับบางทีหลายคนเข้ามายังเด็กยังอะไรอยู่ยังไม่รู้ว่าชีวิตคืออะไรมีชีวิตไปเพื่ออะไรนะครับพอไม่รู้วันรุ่งขึ้นก็ไปฆ่าเขาตายแล้วก็ไปอยู่ในคุกอะไรเงี้ยนะฮะก็จะขอทางเช่นวัดสะเกดและวัดอื่นๆเข้ามาช่วยอบรมศีลธรรมจรรยาในกลุ่มที่เราคัดคนที่มีปัญหาไว้แล้วนะฮะเสร็จแล้วก็อาจจะมีวิชาลูกเสือเนี่ยมันดีตรงที่ว่าเขาสอนให้เสียสละผู้อื่นคือให้คิดถึงคนอื่นก่อนคิดถึงตัวเองเนี่ยถ้าได้ปรับจิตใจเรียนสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยน่าที่จะแก้ไขปัญหาได้ดีครับในส่วนที่สองเนี่ยนะครับก็เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีผู้อำนวยการของสถาบันขงจื่อของประเทศจีนนะครับก็เป็นมาดามสู่หลินนะครับก็เป็นรองรัฐมนตรีทางด้านการศึกษาเนี่ยนะครับท่านก็มาเยี่ยมมาเยือนโดยจะมีการเขาเรียกว่าสัมมนาประชุมนะฮะในเรื่องของการสอนภาษาจีนทั่วภูมิภาคเอเชียแล้วก็ในมหาสมุทรแปซิฟิกเขาจัดที่ไทยนะครับเขาเรียกว่ามาประชุมเรื่องสถาบันขงจื่อซึ่งรัฐบาลจีนเป็นคนจัดนะฮะแต่ว่าเขาไปทั่วประเทศในภูมิภาคเอเชียเลยนะครับที่เมืองไทยผมก็ยินดีที่ได้ต้อนรับท่านมาดามสู่หลินนะฮะที่กระทรวงศึกษาธิการได้เลี้ยงข้าวกลางวันท่านนะก็มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะฮะเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจจีนซึ่งมีความเจริญก้าวหน้าอย่างมากในช่วงเวลา30ปีที่ผ่านมาจากค่าแรงจีนที่เคยเป็น1ใน4ของเมืองไทยเนี่ยกลายเป็นว่าค่าแรงของคนจีนสูงกว่าเมืองไทยแล้วจากเมืองจีนที่มีโครงสร้างบริการพื้นฐานน้อยเนี่ยก็มีมากมายเลยนะจนเป็นบางเมืองเนี่ยเป็นเมืองที่พัฒนามากอย่างเช่นเมืองเซี่ยงไฮ้เมืองปักกิ่งเนี่ยนะฮะดูแล้วเนี่ยบางทีพัฒนามากกว่าเมืองในประเทศยุโรปด้วยซ้ำไปมีตึกสูงสุดในภูมิภาคมีการค้าการธนาคารต่างๆมากนะครับจีนก็
จริญเติบโตได้ดีเขาก็เริ่มส่งเสริมทางด้านวัฒนธรรมเขาก็มองว่าภาษาจีนเนี่ยมีความสำคัญก็ส่งเสริมมาเรียนทางเราก็เห็นความสำคัญอันนั้นเป็นเพราะว่าเราเนี่ยกำลังจะเปิดประเทศคือมีการเรียกว่ากลุ่มอาเซียน2558นะครับก็การค้าขายระหว่างกันก็จะไม่เสียภาษีแล้วนะฮะการเดินทางไปทำงานระหว่างกันนะครับก็สามารถเดินทางได้นะครับการแลกเปลี่ยนบริการอื่นๆระหว่างกันก็ทำได้นะครับสิ่งเหล่านี้มันก็จะทำให้แรงงานของเรานักเรียนนักศึกษาที่จบไปมีโอกาสมากขึ้นไปแทนที่จะทำงานเฉพาะในเมืองไทยก็ทำงานในกลุ่มภูมิภาคอาเซียนขณะเดียวกันนักเรียนนักศึกษาในประเทศเหล่านั้นก็สามารถมาทำงานในเมืองไทยได้นะครับทางกระทรวงศึกษาเองก็ส่งเสริมเรื่องของการพูดภาษาอังกฤษให้ได้พูดภาษาจีนให้ดีนะครับเราประเมินว่าประมาณปี2558เนี่ยเด็กนักเรียนที่เดินผ่านหน้าเราเนี่ย10คนเนี่ย8คนเนี่ยควรที่จะพูดภาษาอังกฤษสามารถโต้ตอบได้แล้วก็บางส่วนพูดภาษาจีนได้หรือภาษาเวียดนามได้ภาษาภูมิภาคได้นะฮะเราก็จะเป็นประเทศที่สามารถแข่งขันได้นะครับคราวนี้เนี่ยทางสถาบันขงจื้อเขาก็มาเขาก็บอกว่าไอ้ที่เราเคยเสนอต้องการครูจีนสักหมื่นคนเนี่ยคือเป็นคนพูดภาษาจีนเลยแล้วก็มีทักษะในการสอนด้วยนะเขาก็พยายามทำมาให้แต่ว่าทำทันทีทันใดเนี่ยมันก็จะยังหาไม่ได้อย่างไรก็ตามประมาณเดือนกว่าที่แล้วมาเนี่ยนะครับทางสถาบันขงจื้อก็ได้ส่งครูมาแล้วเนี่ยประมาณ1,200คนนะครับตอนนี้ก็กระจายไปสอนภาษาในประเทศไทยนะแล้วประมาณสักเดือนหน้าเนี่ยเราก็จะไปรับครูคนจีนอีกประมาณสัก1,000กว่าคนนะฮะแล้วเราก็จะจ่ายค่าตอบแทนบางส่วนนะฮะให้มาสอนในโรงเรียนของเราเฉพาะโรงเรียนที่ต้องการสอนเด็กนักเรียนนักศึกษาเหล่านี้นะครับการมาคราวนี้เนี่ยนะครับก็ท่านสุรินทร์เนี่ยก็ท่านก็ได้มารับปริญญาเอกกิตติมศักดิ์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยนะครับแล้วก็มีงานเลี้ยงตอนเย็นผมก็ไปร่วมงานเลี้ยงก็มีการแสดงวัฒนธรรมจีนแต่โดยเด็กคนไทยส่วนใหญ่ทั้งนั้นแหละฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มาเรียนพี่น้องประชาชนกันกระทรวงศึกษาธิการขอขอบคุณท่านมาดามชูลิน Am I correct? Correct For coming to visit us ก็สิบครั้งแล้วไปปักกิ่งก็หลายครั้งในประเทศจีนเนี่ยมีเครื่องมือในการดูแลวัฒนธรรมและสังคมดีมากเป็นเพราะว่าผู้นำประเทศจีนเป็นคนดีทั้งหมดไม่มีใครโกงเลยในประเทศจีนผมคิดว่าวิธีการปกครองแล้วก็การพัฒนาเศรษฐกิจของจีนทำให้การพัฒนาประเทศจีนได้รวดเร็วมากแล้วก็มีความเสี่ยงทางด้านการล้มลงในตลาดเงินตลาดทุนเนี่ยน้อยควบคุมได้เช่นตอนนี้เนี่ยยุโรปกำลังจะล้มละลายเมืองไทยยังไม่แน่ใจเลยจะคุมยังไงเพราะว่าผู้จัดการทางด้านเศรษฐกิจในไทยเนี่ยมีความเห็นแตกต่างกันหมดเลยจากการจัดการเศรษฐกิจจีนเนี่ยมีคนเก่งหมดเลยท่านจุลงจีนเนี่ยเก่งมากเลยแล้วก็กล้าดูแลค่าเงินให้เหมาะสมที่ขายของได้ทั่วโลกเลยเรื่องวัฒนธรรมครับที่คนไทยยิ้มแย้มแจ่มใสเนี่ยผมเข้าใจว่าเป็น country culture เป็นวัฒนธรรมของประเทศมาเป็นเวลานานนี้ก็คงไม่ใช่เพราะว่าการฝึกสอนในระยะสั้นๆเหมือนคนญี่ปุ่นเวลาเจอก็ต้องทำนักเหมือนกันรัฐบาลจีนเนี่ยช่วยส่งครูอาสาสมัครประมาณ10,000คนมาช่วยสอนภาษาจีนตอนที่ท่านยิ่งรักไปคุยกับท่านนายกรัฐมนตรีจีนเหตุผลก็คือว่าเมืองไทยเนี่ยจะต้อง
ต้องปฏิวัติการเรียนการสอนระดับโรงเรียนเนี่ยให้รวดเร็วโดยคนไทยต้องรู้ภาษาอังกฤษเด็กไทยต้องพูดภาษาอังกฤษได้และพูดภาษาจีนได้ใน3ปีข้างหน้าคือปี2015เพราะว่าเราจะเปิดประเทศเป็นกลุ่มอาเซียนผมก็เลยเรียนว่าโอ้หมื่นคนของคนจีนมันไม่ยากเพราะคนจีนมีคนตั้ง 1,300 ล้านคนผมก็จะส่งคนไทยไปเรียนภาษาจีนนะให้มากขึ้นนะครับเราก็จะช่วยดูแลค่าใช้จ่ายเพราะว่าจริงๆเนี่ยประเทศที่มีวัฒนธรรมใกล้จีนมากที่สุดในแหลมทองเนี่ยก็คือประเทศไทยคราวหน้าท่านมาทำชูหลินมาเนี่ยผมจะพูดภาษาจีนนะข้อที่สองนะครับคือคราวที่แล้วที่ท่านยิ่งรักจงหลินเรียกจงหลินถูกไหมถูกครับถูกครับถูกครับใช่ไหมพูดได้เลยนะไปเมืองจีนเนี่ยจริงๆผมต้องไปด้วยไปเซ็น MOU กับท่านหยวนกุ้ยแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยผมมีภารกิจสำคัญก็เลยไปไม่ได้ผมเจอท่านหยวนกุ้ยที่เชียงจูเกาหลีใต้ได้เรียนกับท่านแล้วว่าเดี๋ยวจะหาเวลาไปเซ็น MOU อันที่3นะครับก็คือผมทราบว่ามีมหาวิทยาลัยจีนเนี่ยเปิดสอนภาษาไทย24แห่งก็อยากจะไปทำให้คนจีนเนี่ยที่สนใจประเทศไทยเนี่ยได้เรียนภาษาไทยมากขึ้นก็ฝากท่านอธิการนะฮะถ้าจะเปิดโครงการภาษาไทยหรือจะเอาคนไทยไปอยู่ไปสอนที่ประเทศจีนให้มากๆเสียอย่างไรก็ตามเนี่ยเราไม่ได้ส่งเสริมแต่การศึกษาภาษาจีนอย่างเดียวนะครับเราเนี่ยจะนำคนที่พูดภาษาอังกฤษมาตั้งแต่เกิดเขาเรียก native speaker in English เนี่ยนะครับเข้ามาประมาณเดือนหน้าเนี่ยก็ประมาณร้อยกว่าคนจะเข้ามาแยกย้ายกันเราก็จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนแล้วโรงเรียนก็อย่างเดียวกันก็คือไปหางบประมาณจากทางอื่นมาจ้างครูภาษาอังกฤษเหล่านี้ได้ไปสอนนักเรียนท่านทั้งหลายเพราะว่าเป้าหมายของกระทรวงศึกษาในด้านนี้เนี่ยนอกจากว่าเด็กเก่งขึ้นฉลาดขึ้นความเป็นธรรมในโยกย้ายอาชีพข้าราชการครูแล้วเนี่ยก็ยังจะต้องพูดภาษาต่างประเทศได้เพราะมันจะทำให้มีความเข้าใจลึกซึ้งนะครับไม่ต้องเสียเวลาในการแปลเวลาไปทำงานนะครับสายไม้ได้ดีทำอาหารได้ดีอธิบายไม่เป็นเงินเดือนก็ไม่ได้นะครับแล้วก็เด็กๆเนี่ยในบางประเทศเนี่ยเขาเรียนทีเดียว5ภาษานะในสแกนดิเนเวียเนี่ยเป็นว่าสมองมันแตกตัวทุกวันเพราะนั้นการเรียนภาษาในช่วงเด็กหลายๆภาษาเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาจะเป็นเครื่องเสริมกันด้วยซ้ำไปนะครับอันนี้ก็กราบเรียนพี่น้องประชาชนวันนี้ลาพี่น้องประชาชนไปก่อนนะครับสวัสดีครับเลยไม่เคยสบายฝ่าเปลวแดดแผ่ร้อนแทบตายไล่ควายไถนาป่าดอนเหงื่อลิ้นหยดล้างลงรถแผ่นดินไทยจนผิวพรรณเกรียมไหมแดดเผามิได้อุทธร